สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานนางสาวนันทิกาทางสุภานิชเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ใช้รถยนต์กลุ่มเบนซินได้สอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับการเติมน้ำมันของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์95จะสามารถเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ได้หรือไม่จะมีผลต่อเครื่องยนต์หรือไม่อย่างไรในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านคุณภาพและมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงขออธิบายว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 Octane 91หรือเรียกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์91และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 Octane 95หรือเรียกว่าแก๊สโซฮอล์95เป็นน้ำมันที่มีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ10เหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันที่ค่าออกเทนซึ่งเป็นคุณสมบัติในการต้านทานการน็อกของเครื่องยนต์น้ำมันที่มีค่าออกเทนสูงจะมีคุณสมบัติในการต้านทานการน็อกสูงกว่าน้ำมันที่มีค่าออกเทนต่ำซึ่งรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์95หากเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์91รถยนต์จะมีอาการรถอืดวิ่งไม่ออกเนื่องจากผู้ขับรถต้องเหยียบคันเร่งเพื่อให้ถึงจุดระเบิดในระยะสั้นถ้ายังมีน้ำมันแก๊สโซฮอล์95ค้างถังผสมกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์91จะไม่สามารถแสดงอาการโดยทันทีหากใช้ไปจนกระทั่งในถังมีน้ำมันแก๊สโซฮอล์91เป็นส่วนใหญ่จะแสดงอาการและมีโอกาสทำให้เครื่องยนต์น็อกในส่วนของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์91สามารถเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์95ได้โดยไม่มีปัญหาต่อเครื่องยนต์และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ